สวัสดีครับมาพบกับหวยสถิตินะครับผมพรุ่งนี้หวยออกแล้วนะครับรีบตามหาเลขเด็ดเลขดังกันดีกว่านะครับพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับผมยังมีเวลาเหลืออีกในช่วงเช้านะครับแล้วก็ช่วงก่อนออกนะครับช่วงบ่ายนะครับผมน่าจะออกประมาณสักบ่ายสามครึ่งนะครับหวยนะครับผมยังพอมีเวลานะครับผมเดี๋ยวเราไปดูที่เด็ดนะครับมาดูหวยเลขกำลังวันเด่นนะครับวันที่1มีนาคม2563นะครับมาดูเลขที่เป็นเลขเดียวๆนะครับเลขวิ่งนะครับแล้วก็เป็นชุดตัวเลขประจำวันนะครับประจำวันที่หวยออกนะครับผมมาดูงวดนี้กันนะครับว่าโอกาสที่จะมาไปดูผลงานที่ผ่านมาเป็นยังไงกันบ้างนะครับน่าติดตามแค่ไหนนะครับไปดูในช่วงวันสุดท้ายนะครับพร้อมๆกันเลยนะครับผมดูสถิติดูผลงานกันก่อนนะครับงวดที่1ที่นำมานำเสนอนะครับวันที่1ธันวาคมนะครับก็หวยออกวันอาทิตย์นะครับก็ดูเลขกำลังนะครับให้ไปดูที่ตรงกับวันอาทิตย์นะครับงวดนี้52281นะครับเข้าเลข8กับเลข1นะครับแล้วก็เข้าเลขวิ่งนะครับจะมีเลขวิ่งให้ด้วยนะครับผมตอนนี้ก็ใช้ได้ทั้งหวยรัฐบาลออมสินแล้วก็ทกส.นะครับในงวดแรกที่นำมานำเสนอนะครับก็เข้า81นะครับเข้า2ตัวเลยนะครับผมให้มา3ตัวเข้า2ตัวแล้วก็เข้าเลขวิ่งด้วยนะครับงวดถัดมานะครับวันจันทร์ที่16ธันวาคม62นะครับวันจันทร์นะครับเข้าเลข2กับเลข9นะครับเข้า2ตัวอีกแล้วนะครับแล้วก็เข้าเลขวิ่งที่เป็นเลข2นะครับแต่ว่าเลข2ตัวยังไม่เข้านะครับ2ตัวบนล่างไปเข้าที่หลักร้อยบนนะครับแล้วก็หลัก10บนส่วนเลขล่างเข้าหลัก10นะครับที่เป็น9นะครับงวดถัดมานะครับวันจันทร์ที่30ธันวาคม62นะครับก่อนปีใหม่นะครับผมเห็นสีแดงที่เลข5นะครับหวยออกวันจันทร์นะครับเข้าเลข5นะครับให้เด่นมา259นะครับแล้ววิ่งไปที่2เลขวิ่งไม่เข้านะครับเข้าเลขเด่นนะครับเลขเด่นที่เป็น5เข้าหลักร้อยบนนะครับงวดถัดมาวันศุกร์นะครับหวยออกวันศุกร์ที่17มกราคม63นะครับเห็นสีแดงที่เลข6นะครับไปดูชุดวันศุกร์นะครับ356นะครับเข้าเลข6นะครับเลขวิ่งนะครับเป็นเลขวิ่งด้วยนะครับสำหรับวันศุกร์ที่17มกราคมงวดหลังปีใหม่นะครับงวดถัดมานะครับวันเสาร์ที่1กุมภาพันธ์63นะครับเห็นสีแดงที่เลข7นะครับไปดูเส้นวันเสาร์นะครับวันเสาร์ให้479นะครับเข้าเลข7ที่เป็นเลขวิ่งด้วยนะครับผมวันนี้เข้า7บนนะครับแล้วก็งวดล่าสุดนะครับหวยออกวันอาทิตย์นะครับหวยออกวันอาทิตย์ที่16กุมภาพันธ์63นะครับ40394นะครับวันอาทิตย์ให้ไปที่1 7แล้วก็8นะครับวิ่งไปที่1ไม่มี40394เลยนะครับงวดนี้ก็พลาดไปนะครับจะสังเกตว่าจาก5งวดที่แล้วมานะครับจะมีทั้งบนทั้งล่างนะครับงวดที่6เป็นงวดแรกนะครับซึ่งเป็นงวดล่าสุดนี่เองนะครับที่เรานำมานำเสนอกันด้วยงวดนี้ไม่เข้านะครับน่าเสียดายนะครับแล้วน่าสนใจนะครับงวดนี้พรุ่งนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์ด้วยนะครับวันที่1มีนาคม63นะครับตัวเลขชุดนี้จะมาไหมนะครับสำหรับเลขเด่นเลขวิ่งวันอาทิตย์นะครับเดี๋ยวเราไปดูสถิติอีกครั้งหนึ่งนะครับสรุปแล้วสถิติเป็นเช่นไรนะครับผม
สถิตินะครับบนล่างนะครับเลข3ตัวที่เราเห็นเมื่อกี้เลขเด่นนะครับนับ3ตัวเลยนะครับในแต่ละงวด3ตัวนั้นจะมาบนล่างนะครับจาก6งวดจะมา6จะมา5ครั้ง5งวดนะครับพลาดเพียงแค่งวดเดียวก็คืองวดล่าสุดนะครับผมมาพลาดงวดที่เรานำเสนอกันด้วยนะครับน่าเสียดายนะครับงวดที่แล้วนะครับก็เปอร์เซ็นต์จาก 100% ก็เหลือ 83.33 นะครับส่วน3ตัวบนนะครับก็คือหลักร้อยหลัก10หลักหน่วยนับหมดเลยนะครับเลข3ตัวนี้มาทั้งหมด3จาก6งวดนะครับก็ 50% นะครับครึ่งหนึ่งส่วน2ตัวบนนะครับ3ตัวนี้มา2ตัวบนเนี่ย2จาก6งวดนะครับ 33.33% ส่วน2ตัวล่างนะครับมาครึ่งหนึ่งนะครับมาเท่ากับ3ตัวบนนะครับมา 50% นะครับผมสำหรับเลข3ตัวนะครับมาโผล่ที่2ตัวล่างครึ่งหนึ่งนะครับผมจากสถิติตรงนี้เนี่ยบนล่างเนี่ย6งวดมา5งวดนะครับก็ยังพอมีลุ้นอยู่นะครับผมก็เป็นเปอร์เซ็นต์ที่ยังสูงอยู่นะครับ 83.33% ส่วน3ตัวบนที่เป็น 50% ก็โอกาสที่จะมาก็ได้ไม่มาก็ได้นะครับ 50-50 นะครับส่วน2ตัวบนเนี่ยนะครับ 33.33% อันนี้เปอร์เซ็นต์ก็จะลดลงมาอีกนะครับเหลือแค่2ตัวนะครับ3ตัวยัง 50-50 นะครับ2ตัวเนี่ยลดลงไปนะครับน้อยกว่า1งวดนะครับส่วน2ตัวแรกนะครับก็50-50นะครับมาก็ได้ไม่มาก็ได้นะครับจากสถิติจากผลงานนะครับที่ผ่านมานะครับผมยังพอได้ลุ้นนะครับอาจจะไม่บนก็ล่างนะครับงวดวันที่1มีนาคมนะครับผมนี่นะครับก็เป็นเลขชุดเดิมนะครับ1มีนาคมนะครับก็เป็น178นะครับให้วิ่งไปที่1นะครับผมหวยออกวันอาทิตย์นะครับ1มีนาคม63เดี๋ยวรอผลกันนะครับว่าจากงวดที่แล้ววันที่16กุมภานะครับงวดล่าสุดไม่มานะครับงวดนี้จะมาไหมนะครับอาจจะเป็นงวดนี้หรือเปล่านะครับสำหรับเลข3ตัวนี้นะครับผมเลข1นะครับเลขวิ่ง1นะครับแล้วก็มี7กับ8ด้วยนะครับเป็นเลขเด่นนะครับงวดที่แล้วพลาดงวดนี้จะพลาดอีกไหมนะครับหรือว่าจะเป็นเซตตัวเลขที่ไม่มาในงวดก่อนแล้วมาในงวดนี้หรือเปล่านะครับอันนี้น่าสนใจนะครับน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาลองจับคู่ดูกับซองอื่นกันบ้างนะครับผมตัวที่เรานำมาจับคู่นะครับเป็นตัวนี้เป็นประชานิยมนะครับประชานิยมเป็นตัวเลขเด่นเหมือนกันนะครับให้เด่นไปที่1 4 8 9นะครับมีเด่น4ตัวนะครับส่วนเลขกำลังวันก็คือ1 7 8นะครับตัวที่ชนกันก็คือ1กับ8นะครับซึ่งถ้าเป็นเลข1กับเลข8เนี่ยก็จะมีชุด2ตัวด้วยนะครับ2ตัวก็จะเป็นเซต1กับเซต8นะครับเซตละ5ตัวนะครับก็จะเป็น10ตัวไปกับก็20ตัวนะครับก็จะมี10 12 13 16 17นะครับแล้วก็จะมี80 82 83 86 87นะครับผมส่วนเลข7นะครับก็มีเหมือนกันนะครับเลข7ของกำลังวันเด่นนะครับแล้วก็เลข7ของประชานิยมนะครับก็เป็นอาจจะไม่ใช่ตัวเลขเด่น4ตัวนี้นะครับแต่ก็เป็นตัวเลขรองนะครับเป็นตัวเลขที่นำมาผสมนะครับก็จะมีชุด17นะครับ47 87แล้วก็97นะครับชอบกันหรือเปล่านะครับสำหรับเซตนี้นะครับสำหรับคู่นี้นะครับสำหรับเลขกำลังวันเด่นกับประชานิยมนะครับผมพอจะเป็นแนวทางกันได้หรือเปล่านะครับลองพิจารณากันดูนะครับผมและนี่ก็เป็น
ทั้งหมดนะครับจากหวยสติก่อนวันหวยออก1วันนะครับผมมานำเสนอในช่วงโค้งสุดท้ายในช่วงวันสุดท้ายแล้วนะครับผมชน1กับ8นะครับสรุป18ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าสนใจนะครับส่วนเลข4เนี่ยงวดล่าสุดเนี่ยมาทั้งบนทั้งล่างแล้วนะครับมา40394นะครับงวดนี้ไม่น่าจะมานะครับสำหรับหวยเศรษฐีอาจจะไม่ค่อยชอบนะครับส่วนเลข9ก็อาจจะไหลหรือเปล่านะครับเลข9อาจจะไหลหรือเปล่านะครับเป็นเลขของงวดที่แล้ว94นะครับจะไหลมางวดนี้ไหมนะครับผมน่าสนใจนะครับงานน่าสนใจแต่จากการชนเนี่ย1กับ8นะครับ1กับ8มี7ด้วยนะครับ3ตัวนี้ได้ลุ้นนะครับได้ลุ้นเซต2ตัวนี้ก็ถ้าเข้าเลขเด่นเนี่ยเซต2ตัวเนี่ยน่าจะเห็นนะครับน่าจะเห็นไม่บนก็ล่างนะครับผมโอเคนะครับสำหรับความคิดเห็นก็มีประมาณนี้นะครับมาดูช่วงท้ายนะครับวิธีล้างมือช่วงนี้โคโรนาไวรัสหรือว่าโควิด-19 นะครับกำลังระบาดเวลาเราไปไหนมาไหนไปจับของไปจับไปห้างไปจับบันราวบันไดไปจับธนบัตรนะครับอาจจะมีเชื้อโรคติดอยู่นะครับเราก็ควรที่จะล้างมือนะครับวิธีล้างมือนะครับผมก็มี10ขั้นตอนนะครับที่นำมาฝากกันขั้นตอนแรกนะครับล้างมือด้วยน้ำนะครับผมขั้นตอนถัดมานะครับก็กดสบู่ใส่มือนะครับขั้นตอนที่3ก็ถูมือจนเกิดฟองนุ่มๆนะครับถูให้เกิดฟองขั้นตอนที่4นะครับนวดหลังมือนะครับนวดตามง่ามด้วยนะครับหลังมือแล้วก็นวดตรงซอกนิ้วนะครับซอกนิ้วขั้นตอนที่6นะครับก็หมุนตรงนิ้วโป้งนะครับล้างนิ้วโป้งด้วยนะครับขั้นตอนที่7ก็เกานะครับฝ่ามือแล้วก็เล็บใช้เล็บนะครับล้างเล็บนะครับโดยวิธีการเกาไปที่ฝ่ามือนะครับทั้งซ้ายและขวาด้วยนะครับแล้วก็ขั้นตอนที่8นะครับหมุนข้อมือนะครับล้างข้อมือด้วยนะครับทั้งซ้ายและขวานะครับขั้นตอนที่9ก็ล้างมือให้สะอาดนะครับก็เสร็จแล้วนะครับล้างมือล้างด้วยน้ำสะอาดนะครับผมขั้นตอนที่10ก็เช็ดให้แห้งนะครับเช็ดมือให้แห้งโดยผ้าสะอาดด้วยนะครับผมโอเคนะครับสำหรับหวยแล้วก็วิธีล้างมือป้องกันไวรัสก็มีประมาณนี้นะครับขอให้แฟนๆทุกท่านนะครับพรุ่งนี้แล้วนะครับขอให้ถูกหวยเป็นเศรษฐีใหม่กันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เช่นเดิมนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ